นี้เริ่มต้นข่าวกันด้วยข่าวที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเรื่องช็อกเลยนะคะเพราะว่าเหยื่อที่ถูกแอมซึ่งเป็นเมียรองพุ่มกับที่ราชบุรีวางยาฆ่าต่อเนื่องเนี่ยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยที่ตํารวจเข้าไปรวบรวมหลักฐานมาได้เขาบอกว่ามีถึง11รายแต่ว่าที่เสียชีวิตเนี่ยสิรายด้วยกันนะคะส่วนคนที่รอดเนี่ยรอดเพราะว่า เขาดวงร,รัญยากันหมดเลยแต่ว่าอ้วกอาเจียนออกมาก่อนนะคะแล้วก็สามีเข้าไปช่วยได้ทันตอนนี้นะคะตำรวจเ,เตรียมที่จะคุมตัวแล้วก็ฝากขังในวันพรุ่งนี้แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะม,มาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเรียกได้ว่าช็อกเหมือนกันนี่ก็เป็นนาทีที่ตำรวจเนี่ยไปอ่านหมายนะคะให้กับผู้ต้องหาฟังก็คือแอมนั่นเองนะคะสารารัตลังสิวุฒิพรามนะวุฒิพรนะคะหรือว่าแอมค่ะเพราะว่าแอมเนี่ยถูกญาติของก้อย ก็คือนางสาวสิริพรชันวงขันวงหรือว่าก้อยเนี่นะคะญาติเขามาร้องทุกข์ที่กองปราบเขาบอกว่าหลานเขาเนี่ยตายแบบผิดปกติ <c oughs> มั่นใจว่าน่าจะฆาตกรรมแน่ๆเลย <c oughs> แล้วมีแอมเนี่ยนะคะเป็นเมียของอตำรวจระดับรองผู้กกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้ตำรวจไปจับกลุ่มนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาไปเลยว่าฆ่าคู่ผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าไปพบไยาไนายาไนเป็นหลักฐานสำคัญ ไปเจอในบ้านพักซึ่งก็ไปสอดคล้องกับผลการผ่าพิสูจน์ผู้ตายที่ไปพบสารไซยาไนในร่างกายเบื้องต้นเขาปฏิเสธหมดเลยนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆที่น่าสนใจหลายจังหวัดด้วยใช่นะฮะอย่างสองคนนี้เป็นลูกสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิต<ช>นะครับที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่คิดว่าแม่จะถูกวางยานะฮะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าก็เสียชีวิตด้วยด้วยโรคโประจําตัวโรคอะไรผิดปกติ จนกระทั่งมาเห็นข่าวแอมถูกจับเขาก็เอ้ยแม่เขาไปกับแอมนี่เอะใจเหมือนกันแอมชวนแม่ไปทําบุญนะครับแล้วแม่ก็เสียชีวิตขณะอยู่กับแอมพอมีข่าวนี้เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลมาให้ตํารวจว่าช่วยย้อนตรวจสอบหน่อยนะครับว่าแม่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอมเนี่ยนะฮะวางยาฆ่าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมนะครับย้อนกลับไปนะฮะตั้งแต่ปลายปี63มเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิต10คนนะฮะ แปดคนเนี่ยทราบชื่อชัดเจนอีก2คนเนี่ยรอยญาติเข้ามายืนยันวันพรุ่งนี้นะครับแรายไล่เรียงกันไปเลยเนี่ยนะฮะเ,เขาบอกว่า13ธันวาคมปี63นะครับรายแรกเนี่ยชื่อฟ้านะครับเสียชีวิตที่บ้านพักที่นคนปรปฐมนะฮะร,รายที่2ถัดมานะครับ16มกราคมปี64ผู้เสียชีวิตชื่อสุรัตนะครับเสียชีวิตที่ท่ามกาการจนบุรีและข้ามาปี65นะครับ 6.5เนี่ยนะฮะติดกันเลยนะฮะสิสิงหาคมรายที่3ที่นครปฐม15สิงหาคมรายที่4นะครับที่เพชรบุรี 12. กันยายนนะครับนี่แหละฮะแม่ของ2คนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเสียชีวิตที่ปตทในปั๊มน้ำมันนะครับที่โพธารามจังหวัดราชบุรีออนะฮะรายที่6ข้ามมาปีนี้ครับ12มีนาคมมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักอุดรธานีนะครับ1เมษายนนะครับ เป็นตำรวจนะพันตำรวจตรีหญิงนิภาแสนจันรทเสียชีวิตท,ที่องค์พระปฐมเจดีนะครับจงังหวัดนครปฐมแล้วก็รายล่าสุดก็คือก้อยก้อยเนี่ยนะฮะเสียชีวิตที่ท่าน้ําบ้านโป่งก้อยเนี่ยนะฮะเป็นต้นเรื่องที่ทําให้ย้อนกลับไปเจดรายที่ที่เหลือเนี่ย<ฆ>ฉุกคิดขึ้นมาว่า เฮไปกับแอมนี่นะฮะก้อยเนี่ยเดินไปปล่อยปลาที่ท่าน้ําแล้วด้านบนไก,ไกลๆนะคุณคุณผู้ชมคุณเป็นพนันแอมใส่เสื้อขาวยืนอยู่นู่นนะฮะคือเป็นคนขับรถมาขับก้อยมาปล่อยปลาใช่ก้อยตอนนี้เดินลงไปปล่อยปลาแล้วเธอหมดสติล้มลงน,นี่นี่แอมแอมเดินมาเห็นแล้วนะฮะ คือคนมาด้วยกันคุณเนพันธ์คุณจะช่วยไหมถ้าเกิดว่ามีคนเพื่อนที่มาด้วยกันล้มไปอะ่ะคือจริงๆแล้วมีภาพจากวงจรปิดต้นทางด้วยนะก็จะเห็นเลยนะว่าคือก้อยเนี่ยขับรถไปหาแอมที่หน้าบ้านแล้วแอมก็พานั่งรถมาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะรถคันสีขาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนี่ยรถคันที่ที่แอมเป็นคนขับมา <ừ> แล้วคุยกันก้อยเนี่ยลงไปปล่อยปลาแล้ว <ừ> แอมเนะี่ยแยกออกไปแยกออกไปเหมือนว่าจะไปเข้าห้องน้ํา <ừ> แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปเข้าห้องน้ํา <ừ> แต่ก็เดินป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ตรงแถวๆที่ ก้อยปล่อยปลานั่นแหละนจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก้อยก็ไปหมดสติตรงนั้นใช่ไหมใช่ในหมดสติตรงท่าน้ําแล้วมันที่น่าสงสัยเนี่ยนะฮะที่ยากเขาสงสัยคือ mm hmm. เฮ้ยคุณไปด้วยกันนะคุณไปทำบุรันคุณไม่ช่วยเหรอคนเป็นลมไปอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้นะฮะว่าเป็นอะไรแต่ว่าวิสัยของคนเนี่ยไม่ช่วยแค่มองแล้วเดินมาอย่างนี้เหรอคือถ้าเกิดภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยของตํารวจที่ยาวๆกว่านี้เนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็จะเหมือนกับว่าตัวแอมเนี่ยลงไปรอบหนึ่งลงไปแล้วเห็นว่า ก้อยเนี่ยเป็นลมหมดสติแล้วสิ่งที่แอมทำก็คือหยิบโทรศัพท์มือถือของก้อยขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือของก้อยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับโบกมือเรียกบอกว่ามีคนเป็นลมอยู่ตรงนั้นให้ไปช่วยแต่มันผิดปกติตรงที่ว่ามีคนเป็นลมแต่ตัวเองเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือของก้อยเดินไปที่รถแล้วขับออกไปเลยคือไม่ช่วยอันนี้คือผิดปกติเนาะคนเรามาทุกยมันต้องมันต้องอยู่จนถึง รถพยาวง่รยพยาบาลมาหรือเปล่าอ้แต่ทนายเขาอ้างว่าไงรู้ไหมถ้าอ่านทนายความเขาอ้างว่าปวดที <c oughs> เออไม่รู้ <c oughs> ว่าขึ้นหรือเปล่าอ่านี่ที่นครปฐมใช่ไหมคะอ่านะฮะอีกรายหนึ่งใช่ไหมคะใช่นี่ก็นครปฐมนี่ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเนี่ยค่ะอยู่ดีก็เคสของตำรวจล้มตึ้งลงไปแบบนี้เลยนะฮะนี่นะคะ พันธบทหญิงนิพาแสนจันทคนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นคนเสียชีวิตเมื่อ1เมษายนนี่ก็เหมือนกันก็ไปทําบุญกันไปทําบุญกับแอมแล้วเนี่ยนะฮะอาการก็คือล้มตึงลงไปเลยพฤติการเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกเหมือนกันคือวันนี้เนี่ยนะฮะใน8คนเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์แล้วทราบว่าโดนไซยาไนเนี่ย3คนอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าจะเรียกฆาตกรต่อเนื่องได้ไหมบิ๊กโจ๊กบอกขอหาความเชื่อมโยงก่อนโอ้โเนี่ยเนี่ย ที่ที่เจอในร่างเลยเนี่ยนะฮะที่เจอสารสารไซยาายในร่างเนี่ยยังแค่สามคนแต่คนอื่นก็ใช่ว่าจะไม่เจอนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีการไปแจ้งความมันก็เลยไม่มีการผ่าพิสูจน์ก็เลยไม่ได้ไม่รู้ว่าสาเหตุการตายเนี่ยมาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ขอบอกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่มันก็พบพฤติการที่คล้ายกันมีความเชื่อมโยงกันนะครับอย่างที่บอกผู้เสียชีวิตถูกวางยาเช่นเดียวกัน แล้วทรัพย์สินหายบางคนทําธุรกรรมร่วมกับแอมบางคนนะครับปล่อยเงินกู้ให้แอมนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันหมดค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่ตํารวจนําตัวมาสอบนี่คือทนายนะที่อยู่ด้านหน้าวันนี้ก็ไม่พูดอะไรก็คือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยเธอขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวเลยเธอปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ไม่พูดร้องไห้แล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับเห็นข่าวผมก็ท้องอยู่ด้วยใช่ใช่นะฮะท้องกับอดีตสามีที่เป็นเป็นตำรวจเป็นรองผู้บุกับ ค่ะนะครับคือก็ตํารวจก็บอกน,นะคะว่าเดี๋ยวหลักฐานเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงนั่นแหละถ้าเกิดว่าศพที่มีการผ่าพิสูจน์แล้วแล้วมีพบว่าพฤติกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มด้วยนะคะเบื้องต้นมีสามศพอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะก็เดี๋ยวก็จะไปตรวจสอบเรื่องของการใช้โทรศัพท์เรื่องของเส้นทางทางการเงินแล้วก็ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวกับอดีต สามีที่เป็นตำรวจด้วยหรือเปล่านะคะแต่คนรอดชีวิตเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะจอมอนนะคะเพราะว่าคนที่รอดชีวิตคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไปกินข้าวกับแอมแล้วก็น่าจะโดนวางยาด้วยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาเจียนออกมาแล้วก็สลบไม่เสียชีวิตคนนี้น่าจะเป็นพยานปากอีกเออนะโอ้ว่าไปกันวันนั้นยังไงบ้างค่ะนีพระก็มาให้ข้อมูลนะฮะ,ะน้องชายก็เสียชีวิตน้องชายก็เสียชีวิตจากการไปกับแอมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถูกนิมนต์มา ให้ปากคำเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจะนะฮะศพน้องก็เผาไปแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นข่าวขึ้นมาก็อยากจะมาขอความเป็นธรรมนะครับให้กับให้กับน้องของของพระท่านเห็นจอมอนบอกว่ามีข้อมูลว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเบื้องต้นที่มีการคุยกับตํารวจก็ต้องการล้างหนี้บ้างอเออต้องการทรัพย์สินบ้างะนะครับเออเนี่ยนะะก็หลายอย่างหลายเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันแต่ เขาจะทําเกี to então, ่ยวกับคนในแวดวงที่ที่อยู่ที <S <s ่แฟลตตารวจคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการตํารวจคคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะรู้ข้อมูลเขาก็จะชวนคนเหล่านี้คนที่ชอบทําบุญอย่างเงี้ยจะมุกหลายๆครั้งเขาคือการชวนไปทําบุญใช่ใช่ชวนไปทําบุญค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยหมดสติอาเจียนช็อกเสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีญาติอีกสองคนนะฮะญาติของผู้ตายอีกสองคน ที่จะมาให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลให้กับทางตำรวจะนะครับว่าประเด็นคือไปกับแอมแล้วทำไมเสียชีวิตเดีย๋ยวตำรวจจะคุมตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยืน่นคดค้านการประกันตัวด้วยนะคะค